ก็สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order นะครับผมก็มีข่าวมาว่าสหรัฐอเมริกานั้นตกลงขายเครื่องบิน F-35 ให้สิงคโปร์แล้วสหรัฐอนุมัติขายเครื่องบิน F-35 จำนวน12ลำให้กับสิงคโปร์ด้วยมูลค่า 2,750 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำนักข่าว AFP รายงานเมื่อวันที่10มกราคมว่าเมื่อปีที่แล้วสิงคโปร์มีแผนที่จะซื้อเครื่องบินขับไล่4ลำและมีแผนที่จะซื้อเพิ่มอีก8ลำโดยพิจารณาจากเครื่องบินขับไล่ของบริษัท Lockheed Martin ของสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินขับไล่อื่นๆจากยุโรปและจีนซึ่งแม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กแต่ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีกองกำลังติดอาวุธนำสมัยที่สุดและใช้เงินงบประมาณก้อนใหญ่ในด้านกลาโหมล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐแถลงว่าสหรัฐได้อนุมัติขายเครื่องบินขับไล่ F-35 หนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกจำนวน12ลำมูลค่ากว่า 2,750 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับสิงคโปร์และสำนักงานความร่วมมือด้านกลาโหมของสหรัฐแจ้งว่าสภาคองเกรสของสหรัฐรับทราบเรื่องการอนุมัติขายเครื่องบินขับไล่แล้วและจะต้องให้ความเห็นชอบเป็นลำดับต่อไปทั้งนี้สิงคโปร์ถือเป็นประเทศยุทธศาสตร์และเป็นพันธมิตรความร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐและยังให้ความสำคัญกับเสรีภาพทางด้านการเมืองและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งข้อตกลงซื้ออาวุธครั้งนี้จะไม่ปรับเปลี่ยนดุลยภาพทางทหารในพื้นที่ในภูมิภาคสิงคโปร์ได้ใช้เวลาหลายปีในการศึกษาเพื่อประเมินสมรรถนะของเครื่องบินขับไล่เพื่อมาทดแทนเครื่องบินขับไล่ F-16 ที่กำลังจะปลดระวางโดยเครื่องบินขับไล่ F-35 นั้นมีความเร็วเหนือเสียงเทคโนโลยีล่องหนทำให้นักบินสามารถหลบหลีกการตรวจจับของเรดาร์ตามรายงานของผู้ผลิต Lockheed Martin จากข่าวข้างต้นก็จะเห็นได้ว่าทางสหรัฐเนี่ยได้อนุมัติให้มีการขาย F-35 ให้กับสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรอแต่เพียงสภาอนุมัติแค่นั้นเองเท่าที่ผมได้รับทราบข้อมูลมาเนี่ย F-35 ที่ทางสหรัฐได้อนุมัติให้สิงคโปร์เนี่ยน่าจะเป็น F-35B นะครับผมซึ่งสามารถขึ้นลงในแนวดิ่งได้หมายความว่าเครื่องเนี่ยสามารถเทคออฟในแนวดิ่งได้แล้วก็สามารถลงเนี่ยในแนวดิ่งได้นะครับผมเนื่องจากประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดเล็กนะครับผมซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับสิงคโปร์มากนะครับเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยจะไม่จำเป็นต้องใช้รันเวย์ที่มีขนาดกว้างและยาวมากสำหรับการเทคออฟแล้วก็เครื่องบิน F-35 เนี่ยก็ยังถือเป็นเครื่องบินในยุคที่5นะครับผมเป็นเจน5แล้วก็มีความล้ำหน้าทันสมัยกว่าเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนนะครับผมก็ถือว่าสิงคโปร์เป็นชาติแรกที่จะมี F-35 เข้าประจำการนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินเจน5ของภูมิภาคนี้เลยทีเดียว